ทันทีที่ชีวิตเกิดมาในโลกนี้จะมีเพศต่างกันอย่างไรจะเกิดในแผ่นดินตรงไหนเกิดในประเทศใดจะเกิดมานานแค่ไหนทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ตามทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอย่างน้อย2กฎกฎแรกคือกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกฎหมายแต่ละประเทศไปเกิดในประเทศไหนก็อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแม้ในประเทศเดียวกันเมื่อระยะเวลาแตกต่างกันกฎหมายนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นระยะตามความเจริญก้าวหน้าของโลกแม้กฎที่มีประจำอยู่ในโลกเช่นกฎแรงดึงดูดของโลกอยู่ในโลกนี้ก็มีแรงดึงดูดของโลกอย่างหนึ่งแต่เมื่อไปอยู่บนดวงจันทร์หรือดวงดาวอื่นๆแรงดึงดูดนั้นก็จะไม่เท่ากันนี่คือกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีการเรียนการสอนในสถานศึกษากฎที่2คือกฎที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเกิดในประเทศใดก็ตามจะเกิดมาในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามกฎนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอย่างน้อยกว่า3กฎกฎแรกคือกฎไตรวัฏไตรวัฏ3วัฏฏะได้วนเวียนประกอบด้วยกิเลสในใจของสรรพชีวิตบังคับให้ทำกรรมมีผลของกรรมคือวิบากกฎนี้ทำหน้าที่ขังสรรพชีวิตเอาไว้ในภพชีวิตก็ถูกวนเวียนอยู่ในภพเพราะแรงวิบากกรรมที่นำไปเกิดตามแรงกรรมกฎที่2คือกฎไตรลักษณ์สามัญลักษณะ3ประการคือสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นประการที่1ประการที่2มันทนสภาพเดิมไม่ได้และประการที่3สุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงภาษาพระเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคนสัตว์สิ่งของแม้แต่โลกที่เราอยู่ก็อยู่ภายใต้กฎนี้เปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้นำสู่ความแตกสลายนี่เป็นกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงกฎที่2และกฎที่3คือกฎแห่งกรรมมีสาระสำคัญว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกฎนี้ทำหน้าที่กำหนดทิศทางของชีวิตชีวิตจะไปทางใดอยู่ที่กฎนี้รวมทั้งชีวิตที่มาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากกรรมในอดีตทั้งอดีตช่วงไกลและอดีตช่วงใกล้มาบูรณาการส่งผลในชีวิตของเราเป็นแบบนี้แต่เนื่องจากกฎนี้มีความสลับซับซ้อนดังนั้นจึงมีการจัดการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นซึ่งเป็นการศึกษาออนไลน์ไม่ว่าผู้ชมจะอยู่ที่ใดของโลกก็ตามถ้าสามารถฟังเข้าใจภาษาไทยได้ก็สามารถศึกษาได้เราเกิดมาแล้วเราอยู่ภายใต้กฎแต่ถ้าเราไม่รู้กฎก็เหมือนกับคนที่มีดวงตาที่ไม่สมบูรณ์ดำเนินชีวิตด้วยการเห็นที่ไม่ชัดเจนซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนในโลกนี้มี3ประเภท1คือคนตาดี2คือคนตาเดียวและ3คือคนตาบอดตาข้างหนึ่งท่านอุปมากับดวงปัญญาที่สามารถเสวยหาความสุขและความสำเร็จได้ในโลกนี้ตาอีกข้างหนึ่งท่านอุปมาเหมือนปัญญาสามารถหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกหน้านั่นหมายความว่าบางคนนั้นมีตาข้างเดียวคือฉลาดสามารถหาความสุขความสำเร็จได้ในโลกนี้แต่ไม่มีความรู้เรื่องโลกหน้าซึ่งเป็นกลไกของกฎแห่งกรรมที่จะตัวดลบันดาลชีวิตในโลกหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เหมือนคนตาเดียวที่มีความสุขความสำเร็จได้ในโลกนี้แต่ทันทีที่โลกจะกลายเป็นคนตาบอดทันทีเมื่อกฎแห่งกรรมมีความสำคัญอย่างนี้จึงได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชากฎแห่งกรรมขึ้นและกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎคู่การเวียนว่ายแต่เกิดเพราะฉันก็ตามเมื่อศึกษาได้เรียนรู้แล้วนอกจากดำเนินชีวิตให้ถูกต้องให้ปลอดภัยในโลกนี้และโลกหน้าในชาตินี้แล้วเมื่อเราศึกษาจนคุ้นเคยแล้วพบชาติต่อไปเมื่อกลับมาเกิดอีกก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาศึกษากฎแห่งกรรมทางออนไลน์ซึ่งจะเป็นปัญญาบารมีติดตัวเราไปขออนุโมทนากับท่านผู้ชมทุกท่านนะ